ได้เนาะมื้อนี้บ่ได้เว้าเมาม้อยหรอกจ้ะมาขนมตึกติดมือผักกาดเก็บเอาในสวนละจ้ะตักผักขาอันมาเกษตรตำบักหุ่งก็ไปซื้อเอาอยู่ร้านค้าอยู่น้ำหลานร้านขายตำบักหุ่งโอ้ยแกสว่าเด้อจ้ะวิไลกินมือบ่ค่อยถนัดก็ใส่ตะเกียบเนาะจ้ะเนาะที่แล้ววันเสร็จเขาตำสวดสวดใส่เมิดสวดใส่น้ำกันไปเลยแล้วบ่ให้มันสวดแล้วจะเนาะเป็นนังเสียวตำนังเสียวบอกเอาเผ็ดเผ็ดได้ล่ะเด้อว่าสั่นตำให้แม่เผ็ดเผ็ดคือเผ็ดแม่คือเอาเผ็ดแม่ว่าสั่นเอาแบบให้สร้างเลยว่าสั่นไปหาหมูมาหมู่บ้านเฮ้ยเป็นอาการข้างน้ำลำไยถ้าอยากกินตำบักหุ่งเผ็ดๆพอดีกับผักขาอยู่สวนมันออกหงอดแตกหงอดกินสดๆกับตำบักหุ่งจ้ะผักกาดเก่าอยู่สวนเจ้าของกินดิบแบบสบายใจไร้กังวลปลอดสารขอสารผิดอันที่เราเรียงคำมันฟังหมู่ว่าปะยายโชว์มากวิไลบริษัทว่าเธอมีแฟนคนประเทศใดบริษัทว่าเอาคือถามข่อยยังสั่นขอกว่าน้องพี่น้องเจ้าคือถามข่อยยังสั่นมีอีหยังบริษัทอันฉันถามเธอให้เธอตอบฉันก่อนว่าเธอมีแฟนคนประเทศใดแฟนฉันคนประเทศเยอรมันก็เลยว่าสิซื้อหยังเราถามเราก็ตอบซื้อมาค่ายแม่ลีกว่าบางสิเนาะเขาอยู่ประเทศเยอรมันตีว่าฉันว่าแม่เธอแน่ใจนะว่าฉันแล้วก็ว่าแท็บเล็ตอยู่กับเธอบ่อยู่ว่าฉันว่าเขาไปเปิดบางวิดีโอเด้อว่าท่านว่าเอ้าเป็นหยังวิดีโอมันเป็นหยังขอกระทำเนาะพี่น้องวิดีโอมันเป็นหยังจังขอไปเปิดขอกระทำเล่าเปิดไปว่าท่านเราถามเปิดแล้วเปิดบางหยังว่าท่านหัวคลิปเธอนั่นว่าท่านนะแฟนเธอคนประเทศใดว่าพี่น้องคอยใส่ธงชาติก่อนครับคอยกดธงชาติผิด มันเป็นสีเดียวกันสีเดียวกันกับประเทศฝรั่งแต่สิอันเยอรมันอยู่แต่ว่ามันเป็นประเทศเบลเยียมนะบังเบื้องไม้มาทำเนี่ยแฟนเธอประเทศยังต้องชาติประเทศยังแล้วถามคอยกันแล้วบอกโอ้ยคอยกันแล้วเอ้าจุดเล็กจุดน้อยก็ไม่ได้สังเกตคอยกดสติ๊กเกอร์
เทศอันอยู่ในอันวิดีโอข่อยกะวันพอวันข่อยกดถูกข่อยไปกดห้องประเทศเบลเยียมมันก็เป็นสีดำสีทองกับสีแดงคือกันแต่มันบ่เป็นประเทศเยอรมันมันเป็นห้องของประเทศเบลเยียมเพราะไงเพราะไงวะเราอันเบิ่งคลิปเนาะเบิ่งคลิปเพื่อน YouTube น้ำกันเราติดตามอยู่2 3ช่องสี่วิไลคุยแล้วกับวิไลคอนแทคกันเนาะเราก็ไปติดตามแต่ว่าเราเบิ่งคลิปเขาแล้วพอดีก็คลิปข่อยเด้งขึ้นเราไปเบิ่ง บาดวิดีโออันก้อนคลิปอันข่อยเฮ็ดผิดแล้วฟาวแก ประเทศเป็นประเทศเบลเยียมว่าแม่นประเทศเยอรมันพี่น้องจ๋าเห็นเรากังวลหรอเราหมู่บ้านหมู่เพื่อนมากมาเฮียนมาเล่นเล่นไพ่เพิ่นเล่นน้องเพิ่นประจำเนาะจะเนาะเป็นแบบเล่นกับหมู่กับพวกนั่งเล่นแล้วก็กินแล้วก็ม่วนกันจังซี่เนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเพิ่นสิไปบ้านหมู่แล้วก็เวียนกันแต่ช่วงนี้แหละอยู่น้ําเพิ่นพอเฮียนมันเฮียนมันหน่อยของมันหน่อยเนาะจ้ะเนาะทุกเที่ยเพิ่นสิไปบ้านหมู่เพิ่นบ่มาเล่นอยู่เฮียนตอนนี้ได้อยู่นั่นสิไปเล่นแต่บ้านเพื่อนเดือนนึงเดือนนึงกับที่ไปอันโยนโบลิ่งลูกโบลิ่งหนักๆเขาเอิ้นเก๊ๆอย่างเพิ่นของเพิ่นของประเทศเพิ่นล่ะจ้ะแต่บ้านเฮาก็คือโยนคือโบลิ่งล่ะเวลาก็ไปเวลาก็เล่นน้ําเพิ่นก็เล่นแบ่งกันเป็นทีมเป็นหยังกันไปม่วนกันไปกินส่วนเสเฮ5สําหรับกลุ่มเพิ่นก็ไปถ้าไปโบลิ่งเวลาไปนําอยู่แต่ถ้าเพิ่นไปเล่นไพ่เล่นนั่นกับหมู่เพื่อนก็มาทั้งผัวทั้งเมียเขาเจ้าก็มาน่ะถ้าวิไลบ่ค่อยไปวิไลไปตะย่ามประเด็นโบลิ่งมันสิลูกใหญ่ๆนะมันสิลูกแบบนักๆหรอกจ้ะว่าแม่นคือโบลิ่งอันที่เป็นแบบในสโมสรว่าแม่นบอกแล้วคำประทันเจ้ามีแฟนประเทศใดประสันพะทั้งระหว่างแล้วก็หัววันไพ่บ้านเพิ่นมันเป็นไพ่แบบเล่นกันม่วนๆบ่ได้เล่นแบบเพิ่นสิมีกองเงินของเพิ่นเนี่ยจ้ะกองเงินเหรียญถ้าเพิ่นไปเล่นย่ําใดเพิ่นก็จะเพิ่นได้เพิ่นเสียก็อยู่ในหั่นล่ะ20 30เหรียญน้อง20 30ยูโรของเพิ่นอยู่ในหั่นล่ะไปเล่นแต่ละครั้งเพิ่นก็เป็นกองที่เล่นกันก็เล่นไปแล้วก็กินกันไปกินเฒ่ากินสนุกสนานสำหรับผู้เฒ่าเนาะวันถามแล้วว่าไปเฮ็ดงานเมื่อยบ่แล้วว่าสนุกดีม่วนดีว่าซั่นแล้วว่าแล้วว่าเดี๋ยวมื้อหลังสิทายมาให้เบิ่งดอกว่าซั่นว่าเฮ็ดงานจังได๋กันจะเอากล่องไปนําโอ้ยบ่ต้องดอกว่าซั่นมาเบิ่งเราสิเห็นมาเบิ่งจังใดปกติวิไลก็บ่อยากมานั่งกินแต่พี่น้องเห็นนอกจากพี่น้องจ๋าพอวิไลเป็นคนนั้น
กินผักเก่งกินผักเก่งคือง่วงคือควายอย่างเงี้ยมื้อนี้ก็ออกไปใช้บ่ได้ฝนมันตกวินตะมื้อเช้าปอกแป๊กปอกแป๊กพอสิพาพี่น้องออกไปเที่ยวเบิ่งเขื่อนเบิ่งหยังก็เลยบ่ได้ไปมื้อ2มื้อที่ผ่านมาวิไลพาพี่น้องออกไปหน้าออกไปทงออกไปหน้าออกไปปัดปลาสถานที่ที่เป็นพระลานหินเนี่ยมันเป็นแต่สมัยดึกดำบรรพ์สมัยพ่อสมัยแม่สมัยปู่ย่าตายายมันเป็นพระลานหินอยู่ชั้นแล้วก็มันเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยมันเกิดเองธรรมชาติมันมีมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันเองเลยกับออกไปนั่งเล่นนั่งคุยเปลี่ยนบรรยากาศเนาะจ้ะพี่น้องพาพี่น้องนั่งอยู่แต่เฮียนนั่งอยู่แต่มุมกับเปลี่ยนบรรยากาศไปนั่งคุยนั่งเว้าน้ําพี่น้องอยู่น้ําทงน้ําหน้าออกไปหน้าไปหน้าก็บ่เห็นอันที่แรกว่าสิไปนั่งเล่นอยู่เถียงหน้าผัดบ่มีเถียงหน้าให้นั่งน้องก็เอาเถียงหน้าออกเหลือแต่อันห้อยเหลือแต่อันมองบ่ได้ไปหน้าโดนหลายกับบ่งูน้ําเขาว่าเขาเอาเชียงหน้าออกแล้วโอเคเฮียนมีไรกับเฮียนแม่กับว่าไก่กันหรอกจางยางออกไปตรงทางเดี๋ยวก็เลี้ยวเดี๋ยวตายออกไปน้อยนึงด่วนยุคทางวัดทางแม่อยู่ทางหน้าวัดทางหินน่าจะวัดที่อยู่ทางนอกเฮียนย่ายยุคทางไปออกจากกันหน้ากับภาพพี่น้องไปนี่แหละเที่ยววัดป่าวัดปลาลั่นหินบ้านมือลังมาวัดสิภาพไปเบิ่งเขื่อนเนาะก็ฝนตกลิ้นบ่ได้ไปก็เลยมานั่งกินตำบักหุ่งน้ำพี่น้องนี่แหละกระเจวิไลนั่นกินมือกับมันหยิบบ่เป็น มันหยิบบ่ถนัดมั้ยจ๊ะไปเก็บหมากเกษตรอยู่เฮียนย่ายมึงนึงอยู่ต้นข้างบ้านเฮียนย่ายมันนี่หมากเกษตรหน่อยว่ะคือขึ้นมาคําใหญ่แท้อยู่นี่พี่น้องสิว่าอะไรกินคําใหญ่เพชรได้ใจอีหลีพี่น้องเพชรพักก็สิเหมือนแล้วล่ะเพราะว่าตัดไปให้กระเจ้าตัดไปวัดตัดเป็นไม่ออกที่วัดฟังวันนี้มันเครียงมูส่วนไปอ่ะกินข้าวทงไปกินข้าวทงกับไปหาปลาหากินข้าวหากินน้ำลำยงลำไยมวนมวนน้ำทงน้ำทาทุกอย่างแง้มออกไปกับออกไปกลางด่างกลางหยันก็หาปลาเผาปลาส่วนเสเฮฮามวนกุ๊บสิไปหาหน้ามากินพี่น้องเพชรเพชรขึ้นหูเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็กินตำบักหุ่งอ่างพี่น้องดูแล้วเนาะพี่น้องจ้ากับมื้อนี้บ่มีศาลาอีหยังกับส่วนพี่น้องกินตำบักหุ่งวิไลก็ขอบคุณพี่น้องปองปายสู้ผู้สุคนเนาะจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมเนาะจ้าเนาะขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเนาะจ้าเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะจ้าเนาะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาเนาะจ้าเนาะคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองเด้อใจอย่าเจ็บอย่าจนวิไลไปหาน้ำกินก่อนจ้าพี่น้องจ้าเพชร
ขอบคุณค่ะ